สวัสดีครับนี่คือรายการมันนี่ทอครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับและผมถาวรโชติชื่นครับรายการมันนี่ทอกเป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงครับและสำหรับวันนี้ครับเราก็มีแขกรับเชิญประจำเป็นประจำแขกรับเชิญประจำนานๆมาทีจะไม่นานมากไม่นานไม่นานไม่นานมาประจำจนกระทั่งเราอาจจะคิดว่าเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วครับก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฐานไทยดร.สมจินสอนไพศาลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ดร.สมจินมาก็ทำให้เราเนี่ยคึกคักคึกคักเพราะจะต้องออกศึกเราก็มาจัดทัพไงจริงต้องออกศึกต้องออกศึกจัดทัพจัดทัพจัดทัพลงทุนแต่วันนี้มีกรณีพิเศษนะครับต้องเป็นทัพที่ชนะนะอาจารย์สมจินจะมาพูดกับเราว่าทัพไหนชนะทั้งของไทยของเทศเป็นแชมเปี้ยนเป็นแชมเปี้ยนทัพแล้วเป็นแชมเปี้ยนใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงการเลือกเครื่องมือมาลงทุนเนี่ยครับเวลาเราพูดถึงคำว่าชนะเนี่ยมันจะต้องมีการชนะในแง่ของการตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการลงทุนแล้วก็ในช่วงเวลาสักปีหนึ่งให้หลังเนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจอาจารย์สังเกตหรือเปล่าว่ามันจะมีการพูดกันเยอะว่าตัวระดับราคาของพวกทรัพย์สินประเภทหุ้นเนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนในพันธบัตรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะยิ่งของอเมริกาอยู่ในขาขึ้นครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือการลงทุนที่ลูกค้าพยายามมองหาเนี่ยจึงยากขึ้นเยอะแล้วก็ลูกค้าที่ผมเห็นจำนวนมหาศาลเนี่ยต้องการทรัพย์สินลงทุนประเภทที่เป็น medium risk medium return มีความเสี่ยงกลางๆมีผลตอบแทนกลางๆโดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่ามีลักษณะของกระแสเงินได้ก็ยิ่งดีแล้วกลุ่มของทรัพย์สินกลุ่มเนี้ยครับจันจะมีการเติบโตที่ดีมากนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวตอนนี้ครับตอนนี้พวกความเสี่ยงสูงๆนะตลาดหุ้นตลาดอะไรเนี่ยตอนนี้หากินยากส่วนใหญ่เขาจะกินเราเพราะเราจะไปกินเขาในยากที่คิดว่าเราจะไปกินยากแล้วอย่างขนาดต้องตะนิเวศก็ยังแบบหากินไม่ไหวตอนนี้ตลาดถือรอดพยายามอยู่ในกระดองมันก็รูดจากกระดองนี่ได้อีกกระดองหนึ่งได้เนี่ยก็ต้องเนี่ยฟังแต่คนใหม่ๆเนี่ยเขาก็เปลี่ยนกระดองก็เปลี่ยนยังไงฮะเขาก็แทนที่จะไปลงทุนในหุ้นก็หลบซะอ๋อเพราะมันไม่ไหวเพราะกะจะไปกินเขาเร็วๆไม่ได้กินเขาเร็วๆปรากฏว่าถูกเขากินก็ต้องเปลี่ยนแผนแล้วก็จริงก็จะใช่ใช่แล้วที่ผมตั้งชื่อตอนนี้ว่าลงทุนในกองทุนแชมเปี้ยนเนี่ยนะครับแล้วก็ไทยเทศด้วยไทยเทศด้วยก็เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรามีข่าวดีค่อนข้างเยอะฮะอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เพิ่งได้มีโอกาสไปรับรางวัลจากท่านรองนายกสมคิดนะครับเป็นรางวัลของการเงินธนาคารซึ่งเป็นรางวัลที่แจกมา15-16ปีแล้วนะอาจารย์ให้กับกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยมกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยมใช่ครับเอารางวัลมาด้วยป่ะฮะวันนี้ไม่ว่าจะเอามาแล้วลืมเอามาแต่เดี๋ยวมีรูปให้ดูอ๋อมีรูปให้ดูดีแล้วครับของไทยนะฮะอันนี้คือของไทยเดี๋ยวจัดโดยการเงินทางไหนการเงินการธนาคารเขาจัดมาทุกปีไม่ได้แบบว่าตั้งใจว่าเอาคนนี้เลยนี่นี่แล้วเป็นกลางพูดง่ายๆครับเขาก็ดูตัวเลขถูกไหมส่วนใหญ่เขาก็จะไปมีนักวิเคราะห์ไปดูเลยว่ามันมีกี่กองกองนี้เล็กกองนี้ใหญ่มาแล้วมาให้ดูดิกองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูลย์อ๋อผมรู้แล้วที่ได้รางวัลเนี่ยเพราะอย่างนี้เองตอนนี้เขาไปรับอยู่ก่อนถือว่าไม่อยู่ไปรับหรอกเพราะว่าเอาชื่อจันไพบูลย์ไปกองนี้ถ้าชื่อกองทุนเปิดทหารไทยธนนิเวศโอ้อาจจะได้รับเห็นไหมอาจจะได้รางวัลปี2560ก็คือปีนี้ครับเขาก็ต้องวัดมาจากปีที่แล้วเป็นรางวัลที่แจกในปีนี้แต่ว่าวัดผลประกอบการในปีที่ผ่านมาครับครับก็อันนั้นก็เป็นกองหนึ่งตอนนี้ขนาดก็ประมาณสัก 39,000 ล้านนะอาจารย์39,000 ล้านเดิมทีมันกี่เงินโอ้มันก็2ปีกว่าที่แล้วเนี่ยเราก็เปิดกองทุนมาก็ตั้งแต่ประมาณ1,000 ล้าน 2,000 ล้านอย่างเงี้ยครับแล้วก็โตมาตอนนี้เท่าไหร่นะ
ประมาณ 39,000 ล้านอาจารย์จาก 1,000 กว่าล้านเป็น 39,000 ใช่ครับใช่ครับใครมาซื้อไม่บอกเราไอ้คนที่ซื้อก็รวยไปก็นักลงทุนนิยมฮะอาจารย์เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าไอ้เรื่องของไอ้เครื่องมือการลงทุนที่นักลงทุนนิยมมากนะครับตั้งแต่เขาฝากธนาคารแล้วก็คือว่าอยากจะฝากประจำ6เดือน9เดือน12เดือนแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีใช่ไหมฮะอาจารย์เสร็จแล้วตอนหลังก็จะมีกองทุนที่เรามักจะเรียกกันว่าเทอมฟันก็ออกมาเป็นกองทุนปิดกำหนดระยะเวลา6เดือน9เดือน12เดือนแล้วก็สามารถที่จะบอกว่าผลตอบแทนจะประมาณนั้นประมาณนี้แล้วก็เป็นที่นิยมกันในระยะเวลาหนึ่งแต่ตอนหลังเนี่ยความนิยมในกองทุนประเภทนี้ก็น้อยลงไปเพราะอะไรกันนะผมคิดว่าเหตุผลมีหลายอย่างประการแรกก็คือว่าตัวอัตราผลตอบแทนก็ด้อยลงมาอ๋อไม่ได้ตามที่คาดแล้วก็ไม่ได้เยอะอย่างที่อดีตเคยเป็นประการที่2ก็คือว่าบ่อยครั้งที่กองทุนในลักษณะดังกล่าวเนี่ยต้องค่อยๆไต่บันไดของความเสี่ยงขึ้นไปพอสมควรนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือว่ากองทุนในลักษณะเทอมฟันมักจะมีสิ่งที่เรียกว่า concentration risk ก็คือความเสี่ยงที่กระจุกตัวสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามักจะลงทุนในตราสารไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็ตราสารนั้นอาจจะเสี่ยงนิดหน่อยด้วยเพราะว่าผลตอบแทนมันสูงขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็ใช่ครับพอไอ้ตราสารนั้นมีปัญหาเช่นซื้อ BE ไว้ด้วยป่ะครับก็อันนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความนิยมของตรงนั้นเนี่ยก็ลดลงแล้วก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นเรื่องของความเสี่ยงแต่ว่ากองทุนอย่างธนาไพบูลย์เนี่ยเป็นกองทุนซึ่งเป็นกองทุนเปิดนะครับแต่ว่าเราตั้งใจจะออกแบบให้เหมาะกับการลงทุนสัก6เดือนถึง12เดือนขึ้นไปนะครับแต่ว่าข้อด้อยของเราเทียบกับเทอมฟันคือเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะได้เท่านั้นจะได้เท่านี้แต่ว่าเราให้ความยืดหยุ่นกับลูกค้าในการเข้าออกแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกเครื่องมือ ที่พวกเทอมฟันโดยทั่วๆไปเนี่ยเลือกได้แต่ว่าของเราเนี่ยก็จะเป็น investment grade แล้วก็จะมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีไซส์กองอย่าง 3-4 หมื่นล้านเนี่ยคือเรากระจายได้เยอะมากเลยในเครื่องมือต่างๆเดี๋ยวนะอาจารย์ investment gradeแปลว่าอะไร investment grade ก็คือระดับความน่าเชื่อถือที่เหมาะกับการลงทุนซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยครับเวลานักลงทุนสถาบันจะไปลงทุนเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดว่าถ้าหากว่าได้เครดิตเรตติ้งระดับนี้เขาลงทุนได้ต่ำกว่านี้เขาลงทุนไม่ได้ซึ่งเส้นขีดเนี่ยถ้าเป็นอย่างพวก S&P Moody's Trist เนี่ยครับก็ประมาณว่าระดับความน่าเชื่อถือ 3A ก็เป็นสูงสุดแล้วก็ 2A 1A 3B อันเนี้ยระดับ 3B ขึ้นไปเนี่ยเรียกว่า investment grade ครับเป็นระดับที่ลงทุนได้ถ้าต่ำกว่านั้นเขาเรียกว่าจังเกตจังเกตแปลว่าขยะพันธบัตรขยะคือคุณกู้ขยะคือพร้อมใช้เป็นขยะการที่ได้ดอกเบี้ยได้อะไรนะเงินต้นก็จะหายด้วยแต่ว่าถ้า3B ใช่ไหมครับ3B ขึ้นไปเนี่ยเขาบอกโอกาส investment grade โอกาสที่มันจะมีปัญหานี่มันน้อยก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่ายังไงได้กลับมาแน่นี่ก็จะเป็นกลุ่มที่ตัวกองทุนธนไพบูลย์เราไปลงทุนซึ่งจริงๆแล้วผมมีตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดูดีๆเดี๋ยวผมจะให้ไล่ดูนิดนึงสัก2สไลด์ก่อนนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดด้วยซิกเนเจอร์ผมจัดทับลงทุนครับจากทับลงทุนนี่ช่วงนี้จะต้องมีซื้ออาวุธเพิ่มไหมใช่หมายถึงว่าเรามีทับอยู่แล้วเนี่ยจังหวะเนี่ยควรจะไปซื้ออะไรเพิ่มไหมในทับเราดูกองทับของการลงทุนนะอาจารย์ว่าเราทวนเล็กน้อยนะครับว่าการจัดทับลงทุนโดยมุ่งวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยเราก็แนะนำลูกค้าให้แบ่งเงินออกเป็น3กองกองหน้ากองกลางกองหลังกองหน้าเนี่ยก็เป็นกองที่อาจจะลงในกลุ่มของหุ้นทุนกองทุนรวมหุ้นทุนกองหน้ามีหน้าที่สร้างความมั่งคั่งระยะยาวเป็น wealth builder ครับเงินที่จะมาลงทุนนี้ต้องเป็นเงินเย็นลงทุนได้ยาวควรจะลงทุนได้สัก1วงจรเศรษฐกิจก็คือ 5-7 ปีขึ้นไปนะครับแล้วเราก็มีกองหลังที่บอกว่าเป็นกองทุนที่ลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายใน 1-12 เดือนข้างหน้าไม่เกินปีหนึ่งเงินที่อยู่ตรงนี้เนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือช่วยให้สภาพคล่องกับเราดูแลเงินต้นของเราเอาไว้ครับแล้วก็มีกองกลางกองกลางคื
กองทุนในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็น income provider เป็นกลุ่มที่ลงในตราสารหนี้ลงในทรัพย์สินรายได้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเงินที่เราไม่สามารถอยู่ได้1วงจรเศรษฐกิจแต่ใน1ปีเราก็ไม่ได้ใช้ครับก็มาอยู่ตรงกลางนี้เสียเป็น medium risk medium return นะครับแล้วกองทุนธนไพบูลย์ที่ผมเล่าให้ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยครับจันเป็นกองหลังที่อยู่ค่อนข้างหน้าของกองหลังนะครับก็คือเป็นเงินสำหรับการลงทุนสัก6เดือนขึ้นไปถ้าหากว่าจะลงทุนสักเดือนนึงขึ้นไปไม่เกิน6เดือนเนี่ยผมแนะนำกองอื่นก็คืออย่างธนาเพิ่มพูนเป็นต้นวันนี้เราจะพูดถึงตัวธนาไพบูลย์นะครับที่มันเหลืองไว้เนี่ยฮะใช่ครับอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายของรายการผมจะพูดถึงอีกกองนึงซึ่งเป็นแชมเปี้ยนเทศคือของกองทุนต่างประเทศก็คือตัว Global Income Fund ทีนี้ตัวธนไพบูลย์เนี่ยครับอาจารย์ถ้าหากว่าเราพูดถึงประวัติมันสักนิดหนึ่งเนี่ยครับอันเนี้ยกองทุนนี้ออกมาโอ้ตอนนี้ก็ครบรอบ3ปีพอดีเราออกกองนี้ในปี2014กรกฎาคมจันโอ้3กว่าแล้วนี่พอดี3ปีพอดีใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ลงทุนในพันธบัตรประมาณ 24% ลงทุนในตัวหุ้นกู้ประมาณ 67% ดูหน้านี้เนี่ยนะครับหน้านี้ก็จะบอกว่าเราลงทุนในตราสารหนี้รัฐและเอกชน duration จะไม่เกิน4ปีขนาดนี้รัฐกี่เปอร์เซ็นต์อีกครั้งนึงฮะรัฐเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 24% น้อยหน่อยเอกชนและเอกชนเนี่ย 67% แล้วก็อยู่ในเงินฝากสถาบันการเงินเนี่ยอยู่ประมาณ 8% อาจารย์ใช่ครับแล้วก็ portfolio duration เนี่ยก็ประมาณสัก20เดือนไม่ถึง2ปีตอนนี้นะครับ1.68 ปีแล้วก็ตัวเครื่องมือที่เราลงทุนได้เนี่ยครับที่อยู่ในหน้าถัดไปก็คือลงทุนในตราสารหนี้รัฐได้เอกชนได้ duration เราก็กำหนดไว้ยืดหยุ่นพอสมควรไม่เกิน4ปีเลื่อนไปอีกหน้าเลยครับครับแล้วก็ลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 79% โอ้เยอะนะเยอะฮะอาจารย์ 79% ตัวนี้เราลงทุนต่างประเทศเยอะไหมเราลงเยอะฮะอาจารย์เราลงเยอะแต่ว่าเราไม่ได้จำกัดว่าเราต้องลงเยอะเราจะลงตามโอกาสที่มีแต่ว่าโอกาสที่มีนั้นเนี่ยเราจะไม่ไปเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนฮะอาจารย์เพราะว่าเราจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนมาเนี่ยมากกว่า 90% ครับอาจารย์แล้วก็เมื่อกี้นี้ที่ติดอาจารย์ไว้ก็คือว่าไอ้ตัวเรตติ้งต่างๆเนี่ยเราไปลงทุนในอัตราสักประมาณเท่าไหร่ผมมีตารางในวันนี้เปิดให้ดูเลยอันนี้ดึงมาจากแฟกชีตเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะครับ30มิถุนายนนะครับเราลงทุนในข้างบนเนี่ยจะเป็นในประเทศแล้วก็ข้างล่างนี่ก็เป็นต่างประเทศจะเห็นได้ว่าเครื่องมือที่เราเลือกลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ AA กับ A เนี่ยเยอะสุดนะครับแล้วก็มี AAA ด้วยแล้วก็มี BBB ด้วยแล้วก็F นี่คือพวกเครื่องมือระยะสั้นนะผมนึกว่าสอบตกใจ F เนี่ยหุ้นสอบตกไม่ใช่ครับF เนี่ยจะเป็นการวัดอีกอย่างนึงคือถ้าสมมติว่าเป็นพวกหุ้นกู้พวกพันธบัตรทั่วๆไปเนี่ยครับก็จะใช้ ABCD นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นตราสารระยะสั้นไม่เกิน1ปีเนี่ยครับจะเป็น F1 F2 และ F1 เนี่ยก็คือว่าถือว่าเป็นเกรดดีละนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นภาครัฐเพราะฉะนั้นสำหรับเรื่องของเครดิตริสเนี่ยเราเทคความเสี่ยงค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนที่ผ่านมาก็น่าดีใจฮะอาจารย์ให้ดูหน่อยดิครับว่าผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้างครับอันนี้ก็ย้อนกลับไปดูในประวัตินะครับในประวัติครับก็ถ้าหากว่าเรามอง3เดือนย้อนหลังเนี่ยกองทุนเราก็ได้ประมาณสัก 0.68% ขอสไลด์เมื่อสักครู่มาแล้วครับนะครับแล้วก็6เดือนก็สัก 1.63% 1ปีก็ 2.42% ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอันนี้ annualize เนี่ยก็ตก 2.95% ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตัวความผันผวนเนี่ยฮะจะต่ำมากตัวความผันผวนเนี่ยจะต่ำมากก็คือไม่ถึง 1% เพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในกองทุนนี้ที่ไม่ค่อยชอบความไม่แน่นอนไม่ค่อยชอบความผันผวนเนี่ยก็จะสนใจครับครับแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงผมจะมีให้ดูเพิ่มเติมว่าทำไมเราถึงค่อนข้างมั่นใจที่จะแนะนำลูกค้าว่าสำหรับกองทุนนี้เนี่ยความผันผวนไม่มากถ้าลูกค้าพอรับได้เนี่ยการลงทุนสัก6เดือนน่าสนใจมากต้องมาดูแล้วก็ที่สำคัญนะต้องพยายามมองให้ได้ว่าไอ้นี่ของที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้นะแต่ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเป็นยังไงครับสักครู่ครับ
จ๋วมาแจ๋วจ้ำจึงน้ำวิ่งไหลถึงเมืองทองธานีโฮมโปรแฟร์ช็อปกินบินเที่ยวงานเดียวครบเวอร์ช็อปสินค้าเรื่องบ้านลดสูงสุด 70% ลดรับเพิ่มสูงสุด 33% ลดรับสุดคุ้มกับบัตรเครดิตชั้นนำกินอิ่มกับเมนูในตำนานอันเลื่องชื่อในบรรยากาศตลาดน้ำแบบย้อนยุคบินฟรีไปกับแอร์เอเชียเที่ยวทั้งในและต่างประเทศกับบัตรเครดิตชั้นนำโฮมโปรแฟร์ส่งต่อความฟินให้อินไปกับงาน 21-30 กรกฎาคมนี้ที่เมืองทองธานีฮอล์ 5-8 10 วันเท่านั้นงานดีขนาดนี้ห้ามพลาดเปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Stationตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีภัณฑ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้นนวัตกรรมเคมีภัณฑ์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริงที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station แจ๋วมาแจ๋วจ้ำจึงน้ำวิ่งไหลถึงเมืองทองธานี Home Pro Fair ช็อปกินบินเที่ยวงานเดียวครบเวอร์ช็อปสินค้าเรื่องบ้านลดสูงสุด 70% ลดรับเพิ่มสูงสุด 33% ลดรับสุดคุ้มกับบัตรเครดิตชั้นนำกินอิ่มกับเมนูในตำนานอันเลื่องชื่อในบรรยากาศตลาดน้ำแบบย้อนยุคบินฟรีไปกับแอร์เอเชียเที่ยวทั้งในและต่างประเทศกับบัตรเครดิตชั้นนำโฮมโปรแฟร์ส่งต่อความฟินให้อินไปกับงาน 21-30 กรกฎาคมนี้ที่เมืองทองธานีฮอลล์ 5-8 10 วันเท่านั้นงานดีขนาดนี้ห้ามพลาดมาพบกับ Money Talk ครับวันนี้เรากำลังคุยอยู่กับดร.สมจินสอนไพศาลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยก็เรื่องของการจัดทัพลงทุนจะจัดแบบอย่างที่ว่าคือได้แชมป์มีกองหน้ากองกลางกองหลังใช่แต่จริงๆไอ้กองที่ได้แชมป์ตัวเนี้ยจริงถือว่าอยู่กองหลังแต่ไปกองหลังส่วนหน้าใช่ก็มีกองหลังส่วนหน้าถูกต้องเลยครับก็คือว่าถ้ากองหลังสุดจริงๆก็คือพวกที่แบบว่าลงทุนแค่ไม่เกิน6เดือนอ่ะสั้นๆครับใช่มั้ยซึ่งพวกนี้ก็ผลตอบแทนก็จะไม่สูงก็ต่ำมากถ้าเพิ่มเป็น6เดือนขึ้นเนี่ยถึงปีนึงก็ไม่ใช่ยาวก็เป็นปีนึงแล้วกองเนี่ยแบบโอ้โหทำได้ดีมากทั้งปีได้เท่าไหร่นะ2กว่า
ช่ครับ 2.42% ถ้า1ปีนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเฉลี่ยตั้งแต่ since inception เนี่ยก็คือตั้งแต่เปิดกองก็ 2.95 แต่ว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมาใกล้ไอ้ปีที่ผ่านมามากกว่าใกล้ในอดีตนะครับแต่ว่าส่วนที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือว่าในโลกยุคที่อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำเนี่ยครับก็ถ้าหากว่าท่านสิ่งหนึ่งซึ่งท่านนักลงทุนดูได้ก็คือว่าถ้าหากว่าเป็นเงินที่พอจะอยู่ได้สัก6เดือนขึ้นไปเนี่ยก็ลองแบ่งมาลงทุนในลักษณะนี้ซึ่งไม่ใช่เงินฝากเพราะฉะนั้นตัวมันเองเนี่ยก็จะมีความผันผวนรายวันได้ครับดังนั้นเองผมจึงมักจะแนะนำลูกค้าว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเข้าใจว่าเงื่อนไขความเป็นเราสภาพคล่องที่เราต้องการเนี่ยเป็นยังไงและหากมันสอดคล้องเนี่ยก็มีโอกาสที่ท่านจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแล้วคำถามก็คงจะเป็นว่าแล้วความผันผวนที่ว่าเนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนผมขออนุญาตให้ดูกราฟเป็นรายวันเลยครับอาจารย์ได้ครับได้ครับลองดูกราฟรายวันนะครับอันนี้เป็นกราฟรายวันตลอด3ปีที่ผ่านมาอาจารย์นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็ขรุขระบ้างนะแล้วก็ถ้าคลิกให้อีกคลิกนึงนะครับผมจะชี้ไว้3จุดสำคัญที่กองทุนนี้เนี่ยมีผลตอบแทนที่ติดลบมีติดลบด้วยมีแต่ว่าเป็นช่วงเวลาอันนี้3จุดที่ผมชี้ให้เห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่าโอ้มันมีการลดลงมาเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนก็มีนะครับแต่ว่าไอ้การลดลงนั้นน่ะถ้าหากว่าเราลองดูในตารางที่ผมทำไว้3ช่องนะครับช่องซ้ายมือสุดพูดถึงผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับซึ่งได้มา 2% กว่าช่วงช่องตรงกลางเนี่ยครับผมให้ดูว่าถ้าเราทำการทดลองเคลื่อนวันของการลงทุนไปเรื่อยๆแล้วดู1เดือนที่แย่ที่สุดนะครับตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ย1เดือนที่แย่ที่สุดคือติดลบ 0.37% ครับก็ถือสั้นๆเพื่อนะถ้าถือสั้นๆ1เดือนเนี่ยจะมีโอกาสเหมือนกันบางช่วงที่ติดลบใช่ครับแต่ถ้าถือเกิน1เดือนขึ้นไปเนี่ยโอกาสติดลบก็จะน้อยก็จะน้อยลงก็จะน้อยลงแต่ว่าที่เราอยากจะแนะนำก็คืออยากจะให้ท่านถือสัก6เดือนขึ้นไปโดยสถิติเนี่ยนี่คือช่องขวามือสุดตลอด3ปีที่ผ่านมา6เดือนที่แย่ที่สุดก็คือบวก 0.58% นี่คือ6เดือนที่แย่ที่สุดนะครับก็เพราะฉะนั้นผมมักจะบอกเสมอครับว่าสำหรับลูกค้าเนี่ยครับไอ้ตัวที่จะกำหนดว่าลูกค้าหรือนักลงทุนเนี่ยจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนมันมีหลายปัจจัยนะครับแต่ปัจจัยที่ผมเชื่อว่าสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งก็คือระยะเวลาการถือครองแล้วไอ้ระยะเวลาการถือครองเนี่ยครับถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเครื่องมือที่เราไปใช้ลงทุนแล้วเราจับแมทช์กันได้ดีๆเนี่ยไอ้ความเสี่ยงมันจะลดลงเยอะเลยแล้วความผิดหวังมันก็จะลดลงเยอะถ้าหากว่าเราเข้าใจถูกเราลงทุนสอดคล้องแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้นานได้ดีเข้าใจถูกลงทุนสอดคล้องเราก็จะไม่ค่อยผิดหวังก็คือจะสมจริงเดี๋ยวก่อนจะไปนะอาจารย์ผมก็งงๆนิดนึงไอ้ 10.9 กว่านั้นมันคืออะไรอ่ะ 10.91 เนี่ยนะครับเป็นราคาต่อหน่วยราคาต่อหน่วยครับอาจารย์เริ่มต้นที่10บาทใช่แล้วมันก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ๆๆถ้าเราถือมาจนถึงวันนี้3ปีเนี่ยมันก็จะเป็นเกือบ11อ่ะใช่ครับแต่เปอร์เซ็นต์นึงไอ้นี่ต่อมัน 9% อาจารย์อ๋อ 9% โอ้จริงๆใช่ๆก็คือถ้าถือมา3ปีเนี่ยได้ 9% ใช่ครับใช่ซึ่งถ้าเอาหยาบๆก็ปีนึง 3% นะแต่นั้นอันนั้นอันนี้คือไม่ได้ทบต้นถ้าทบต้นเนี่ยมันเหลือ 2.95 2.9 นะแต่ว่าถ้าไม่ได้คิดทบต้นก็เกือบ 9%รวมกันใช่ๆครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไปเปรียบกับเครื่องมืออื่นๆเช่นพวกเทอมฟันพวกเงินฝากอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีค่อนข้างดีแล้วก็มันมีสภาพคล่องที่ดีเพราะซื้อขายได้ทุกวันแต่เรียนอย่างนี้ว่าเวลาขายเนี่ยครับเราจะได้เงิน T บวก2นะครับที่สั่งขายวันจันทร์ก็จะได้เงินเข้าบัญชีของท่านวันพุธก็มีสภาพคล่องที่ดีพอสมควรแต่ว่าถ้าเป็นอย่างธนะเพิ่มพูนที่ผมบอกว่าเหมาะกับการลงทุนสักเดือนหนึ่งขึ้นไปพวกนั้นจะทีบวกหนึ่งสั่งขายวันจันทร์วันอังคารได้เงินละเข้าบัญชีตั้งแต่ก่อนเที่ยงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ผมคิดว่าสำหรับการบริหารจัดการเงินที่จะใช้ในไม่เกิน12เดือนเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องมือที่ดีและมีประสิทธิภาพมากมีสไลด์สุดท้าย
กราฟสุดท้ายของธนภัยบูลย์นะครับก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงอีกกองหนึ่งเนี่ยครับก็คือลองดูภาพว่าอันนี้ผมกำลังพูดถึง6เดือนนะครับอันนี้ก็ลองดูว่าถ้าสมมติว่าต้นเดือนมกราคมไปจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ย6เดือนก็คือแบบนี้นะครับซื้อ 10.17 ขาย 10.34 ถ้าต้องการจะขายนะครับแล้วผมบล็อกให้ดูอีกบล็อกหนึ่งก็คือบล็อกที่ลงในช่วงที่แย่ที่สุดก็คือตรงที่ราคา 10.72 แต่ถ้าหากว่าลงทุนได้6เดือนตอนเข้าก็ 10.62 มันก็จะไม่ได้ไปติดลบอะไรนี่ก็เป็นหลักฐานยืนยันถึงสถิติแล้วก็สภาพการเคลื่อนไหวของธนาไพบูลย์ที่เราภาคภูมิใจมากว่าหลังจากที่ทางการเงินธนาคารเขาก็ไปดูถึงสถิติในอดีตเรื่องผลตอบแทนเรื่องความเสี่ยงแล้วก็ให้รางวัลเราเป็นรางวัลยอดเยี่ยมนะครับสไลด์ถัดไปก็จะเป็นรูปตุ๊กตาทองที่เราภาคภูมิใจมากมันน่าเสียดายที่เอามาแต่ว่าไอ้นี่ของจริงนะครับของจริงมีของจริงอยู่ของจริงมีของจริงอยู่น้ำหนักดีเลยฮะอาจารย์เป็นทองเลยของไม่ถึงขนาดนั้นผู้ที่มอบให้นี่คือท่านรองนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเป็นจากบริษัทการเงินใช่ใช่ครับอันนี้เขาค่อนข้างจะมีหลักฐานคนมอบให้ไม่เหมือนรายการ Money Talk เราได้มาก็คือเราจัดเองเรามอบให้ตัวเองมอบให้ตัวเองก็ไม่มีแบบไม่ยอมเปลืองไปทำเอาไปทำช่วยโอ้ใช่ใช่อันนั้นก็เป็นแชมเปี้ยนในประเทศไทยที่เราภาคภูมิใจมากใช่ได้มา 39,000 บาทตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดพอฟังวันนี้แล้วเอ้ยเข้าท่าดีน่าสนใจยังลงทุนได้ลงทุนได้ครับเพราะเป็นกองทุนเปิดถ้าหากว่าท่านสนใจก็เดินเข้าไปที่ธนาคาร TMB ได้ครับหรือโทรไปที่1725 call center ของเราถามได้ครับแล้วยังได้แบบนี้อยู่ไหมครับก็ปรัชญาการลงทุนของเราไม่เปลี่ยนก็คือลงทุนอย่างระมัดระวังแล้วก็พยายามที่จะไม่ได้ดูแค่ผลตอบแทนเราดูระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงเรื่องความผันผวนให้กับลูกค้าไอ้พวกนี้เวลาซื้อนี่เสียค่าคอมมิชชั่นไหมไม่มีครับอันนี้กองนี้เนี่ยไม่มีค่าซื้อครับแต่ครับขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ครับ 1,000 บาทเท่านั้น 1,000 บาทแล้วก็ซื้อเนี่ยพอซื้อวันนี้ก็ต้องจ่ายเงินทันทีใช่ครับจันใช่ครับต้องจ่ายวันนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยใช่ๆซื้อและท่านก็ได้ NAV ของวันนั้นเลยของวันนั้นเลยมันก็แฟร์แต่ว่าตอนขายก็ต้องรอนิดนึงใช่ขายก็วันรุ่งขึ้นซึ่งมันก็ช้ากว่าแค่บัตร ATM เท่านั้นเองที +1 อ่ะหรือที +2ที่บวกหนึ่งอันนี้ที่บวกสองบาททันทีใช่ใช่ถ้าเวลาขายแล้วเนี่ยเวลาขายเนี่ยก็จะได้ NAV ของวันนี้สมมุติว่าอาจารย์สั่งก่อน 3:30 อาจารย์ก็จะได้ NAV ของวันนี้แต่ว่าเงินที่จะได้เนี่ยครับบวก2บวกไปอีก2วันครับก็เหมาะกับการลงทุนสัก6เดือนขึ้นไปทีนี้มาพูดถึงเทศแชมเปี้ยนเทศมันมีกองทุนหนึ่งฮะอาจารย์ชื่อทหารไทย Global Income Fund นะครับ Global Income เนี่ยอาจารย์ตอนนี้เนี่ยขนาดกองทุน80,000 กว่าล้านละ 80,000 กว่าล้านใช่ครับกี่ปีนะประมาณ14เดือนโอ้14เดือนครับ14เดือนกว่าล้านใช่มันมาได้ยังไงใช่ครับก็คือว่าโอ้โหแบบกองทุนนี้เนี่ยเป็นกองทุนที่ถือว่าได้รับความนิยมได้รับความเชื่อวางใจจากลูกค้ามากๆไปต่างประเทศด้วยเหรอไปต่างประเทศใช่ครับ80,000 กว่าล้านกล้าไปต่างประเทศแล้วป้องกันความเสี่ยงด้วยป่ะจ๊ะเราป้องกันความเสี่ยงค่าเงินด้วยใช่ครับเพราะว่าเหตุผลคืออะไรสันทราบไหมครับเหตุผลคือคำว่าอินคัมเนี่ยอาจารย์ว่ากองทุนของพิมโก้เนี่ยเรากองทุนนี้เนี่ยเราฟีดเงินเข้าไปในกองทุนหลักที่เรียกว่ามาสเตอร์ฟันเนี่ยครับคือพิมโก้ GIS Income Fund คือในสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยธีมการลงทุนที่ได้รับการนิยมมากที่สุดคือคำว่าอินคัมครับแน่นอนถ้าเป็นโลกของหุ้นก็ได้รับความนิยมพอสมควรแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยหลังจากที่หุ้นขึ้นมาต่อเนื่องหลายปีแล้วก็ระดับ PE ก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงหลายๆคนก็เริ่มกังวลว่าเอ๊ะถ้าจะอาจจะไม่ต้องขายแต่ว่าการจะลงทุนเพิ่มก็รู้สึกจะลังเลเพราะหุ้นมันราคาสูงใช่เดี๋ยวกลัวติดดอย ครับไอ้ติดดอยเนี่ยคนกลัวกันเยอะใช่ครับในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าจะเอาไปลงไปซื้อพวกบอนด์พวกพันธบัตรมันก็จะมีความกังวลอีกแบบนึงก็คือกังวลว่าโอ้อัตราดอกเบี้ยโลกขาขึ้นหรือเปล่าตัว Federal Reserve ธนาคารกลางสหรัฐกำลังขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมใช่ครับซึ่งก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไอ้ตัวบอนด์พันธบัตรเนี่ยมันจะลดลงถูกต้องแล้วก็ขาดทุนถ้าเราไปซื้อตอนที่ดอกเบี้ยมันยังไม่ขึ้นพอซื้อเสร็จดอกเบี้ยขึ้นพันธบัตรลดเลยทำไงถูกต้องถูกต้องก็คนก็กลัวกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับ
บอกว่าหุ้นก็รู้สึกว่าแพงบอนก็รู้สึกว่ากลัวอีกนะครับพันธบัตรก็กลัวอีกแล้วทางออกมันจะอยู่ที่ไหนทางออกมันจึงมาอยู่ที่คำว่าอินคัมนะครับซึ่งการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ของ total return ก่อนว่าผลรวมของผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับเนี่ยถ้าแบ่งใหญ่ๆจริงๆเนี่ยก็มีอยู่สองส่วนด้วยกันถ้าลงในตราสารนี้หนึ่งก็คืออินคัมซึ่งโดยปกติก็คือดอกเบี้ยที่เราได้รับสองก็คือการเปลี่ยนแปลงของราคาที่มันขึ้นลงเมื่อกี้ที่อาจารย์นิเวศพูดเนี่ยครับว่าเวลาถ้าเราไปลงทุนในพันธบัตรแล้วตัวธนาคารกลางเขาขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยราคาก็ลดลงใช่ไหมครับนั่นคือส่วน capital gain loss กลายเป็น capital loss ใช่ครับเพราะฉะนั้นซึ่งโดยปกติเนี่ยครับเวลาถ้าเราซื้อบอนด์รัฐบาลก็จะจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ2ครั้งนะครับซึ่งก็คือตัวอินคัมนะฮะนี้ถ้าหากว่าตัวอินคัมมันเล็กแล้ว price gain loss มันใหญ่นะครับการขึ้นของดอกเบี้ยก็จะทำให้เกิดการติดลบได้เยอะทางแก้ที่สำคัญก็คือต้องกลับมาเน้นที่อินคัมก็คือให้ไอ้ตัวคูปองเนี่ยมันเยอะหน่อยมันก็จะมีโอกาสที่จะไปชดเชยผลกระทบในทางลบจากไพรซ์ได้มากกว่าเพราะฉะนั้นไอ้ธีมที่มาลงทุนในเครื่องมือที่มีอินคัมเยอะหน่อยและเลือกเครื่องมือที่มีผลกระทบต่อราคาน้อยหน่อยมันจึงได้รับความนิยมมากและความสำเร็จนี้จึงไม่ใช่จำกัดอยู่เฉพาะที่เมืองไทยแต่ว่ากองทุนมาสเตอร์ฟันเนี่ยก็กลายเป็นกองทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกเช่นกันที่สุดในโลกเลยใช่ครับเพราะนอกจากที่เขาจะได้ Morning Star Rating เป็น5ดาวแล้วเนี่ยครับเขาเป็นกองทุนที่เป็น Active Fixed Income Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ120บิลเลียน120บิลเลียนอยู่ประมาณ120บิลเลียนเนี่ยประมาณสัก4ล้าน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 นะฮะเกือบจะเยอะขนาดนั้นใหญ่มากใหญ่กว่างบประมาณทั้งแผ่นดินทั้งประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของกองแม่ก็ใหญ่ที่สุดในโลกครับกองของเราฐานไทย Global Income Fund ก็เป็นกองทุนFAF คือกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ครับใช่ครับเพิ่งตั้งมาไม่นานใช่ครับ4เดือนแต่ว่าประเด็นที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือว่ากองทุนเนี้ยได้เข้ามาตอบโจทย์ได้เข้ามาแก้ปัญหาการลงทุนของนักลงทุนจำนวนมากนะครับแล้วทำให้ได้ประมาณ medium risk medium return ที่ดีครับก็กองทุนนี้เนี่ยถ้าดูเหตุผลลึกๆนะว่าเป็นยังไงผลตอบแทนมาจากไหนมีไหมอาจารย์มีมีครับมีนะว่าที่เขาไปลงทุนเนี่ยมันลงทุนเบรกนี้ยังพอมีเวลาใช่ไหมอาจารย์ผมว่าหรือจะไม่เบรกหน้าดีกว่าไหมดีกว่าผมว่าเบรกดีกว่าเพราะจะได้คุยกันยาวๆเดี๋ยวเรามาคุยต่อกันว่าไอ้ตัวกลไกที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมันมีอะไรบ้างและกลยุทธ์การลงทุนของเขาเนี่ยเราจะเชื่อได้ไหมว่าเขาน่าจะทำได้ดีต่ออนาคตใช่ไหมอดีตไม่ได้คือเครื่องยืนยันอนาคตงั้นพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันไปในรายละเอียดต่อครับแจ๋วมาแจ๋วจ้ำจึ๋งน้ำวิ่งไหลถึงเมืองทองธานีโฮมโปรแฟร์ช็อปกินบินเที่ยวงานเดียวครบเวอร์ช็อปสินค้าเรื่องบ้านลดสูงสุด 70% ลดรับเพิ่มสูงสุด 33% ลดรับสุดคุ้มกับบัตรเครดิตชั้นนำกินอิ่มกับเมนูในตำนานอันเรื่องชื่อในบรรยากาศตลาดน้ำแบบย้อนยุคบินฟรีไปกับแอร์เอเชียเที่ยวทั้งในและต่างประเทศกับบัตรเครดิตชั้นนำโฮมโปรแฟร์ส่งต่อความฟินให้อินไปกับงาน 21-30 กรกฎาคมนี้ที่เมืองทองธานีฮอลล์ 5-8 10 วันเท่านั้นงานดีขนาดนี้ห้ามพลาดเปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station
การลงทุนได้อย่างง่ายดายกับ TMB Asset Management TMB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่าFriendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station แจ๋วมาแจ๋วจ้ำจึ๋งน้ำวิ่งไหลถึงเมืองทองธานี Home Pro Fair ช็อปกินบินเที่ยวงานเดียวครบเวอร์ช็อปสินค้าเรื่องบ้านลดสูงสุด 70% ลดรับเพิ่มสูงสุด 33% ลดรับสุดคุ้มกับบัตรเครดิตชั้นนำกินอิ่มกับเมนูในตำนานอันเรื่องชื่อในบรรยากาศตลาดน้ำแบบย้อนยุคบินฟรีไปกับแอร์เอเชียเที่ยวทั้งในและต่างประเทศกับบัตรเครดิตชั้นนำโฮมโปรแฟร์ส่งต่อความฟินให้อินไปกับงาน 21-30 กรกฎาคมนี้ที่เมืองทองธานีฮอลล์ 5-8 10วันเท่านั้นงานดีขนาดนี้ห้ามพลาดกลับมาพบกับ Money Talk ช่วงสุดท้ายครับครับเรากำลังคุยอยู่กับดร.สมจินทร์ สอนไพศาลครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทัพลงทุนแล้วก็ตอนที่แล้วเนี่ยก็พูดถึงเรื่องแชมเปี้ยนของเทศซึ่งทหารไทยเนี่ยมีความภาคภูมิใจมากครับเพราะกองเนี่ยเปิดมาไม่นานนะเข้าใจว่าปีกว่าปีกว่าปีกว่าเนี่ยจากแค่เป็นพันหลักพันล้านอะไรเนี่ยขึ้นไป80,000 ล้าน 80,000 ล้านใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหมายถึงกองทุนกองเนี้ยกองทุนกองเนี้ยแล้วก็เห็นบอกว่าโอ้คนมาลงทุนนี่นะไม่ใช่รายเดียวชุบพันล้านนะกระจายกระจายเป็นหลายพันรายหลายหมื่นรายหลายหมื่นรายรายนึงรายนึง5ล้าน7ล้านอะไรอย่างงี้ครับหรือว่าจัดจริงๆแล้วเริ่มต้นที่1,000 บาทอ๋อก็เหมือนกันใช่เริ่มต้นที่พันบาทแสดงว่ามีผู้ว่าการมีทุกระดับเลยครับครับเพราะงั้นผมคิดว่าอย่างที่ผมเรียนให้อาจารย์ทราบครับว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีคำที่บอกว่าคนเนี่ยกระหายหาอัตราผลตอบแทนที่ดีพอสมควรไม่ต้องเยอะมากหรอกแต่ว่าดีพอสมควรใช่ๆแล้วก็แล้วหลายคนก็ไม่สามารถจะรับความเสี่ยงแบบหุ้นได้นะครับพวกพันธบัตรก็อาจจะเสี่ยงเกินไปเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มที่เรียกว่าอินคัมคือมีกระแสรายได้เนี่ยจะเป็นที่นิยมอาจารย์ทราบไหมครับว่ากองทุนนี้เนี่ยในอเมริกาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากแล้วเขาไอ้คำว่าอินคัมเขาเนี่ยเขาค่อนข้างจริงจังกับมันมากก็คือว่าเขาจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยทุกๆเดือนไม่เรียกว่าดอกเบี้ยนะครับเรียกว่าเป็นเงินปันผลแล้วในอัตราที่คำนวณแล้วเนี่ยตก 4% ต่อปีเดี๋ยวนะตัวกองทุนจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยใช่ครับใช่ครับทุกเดือนเลยใช่ครับใช่ครับแต่ว่าพอมาเป็นเมืองไทยเนี่ยครับเราก็จะดัดแปลงไปนิดหน่อยเราของเราก็จะแทนที่จะเป็นทุกเดือนเราก็บอกว่าปีหนึ่งเนี่ยเราจะทำสิ่งที่เรียกว่า auto redemption ก็คือการขายคืนหน่วยอัตโนมัติไม่เกินปีละ4ครั้งไม่เกินปีละ4ครั้งแล้วก็ใน1ปีที่ผ่านมาเราก็ทำไป4ครั้งพอดีครั้งละ 1% นะครับครับก็เพราะนั้นจากราคาถ้าลูกค้าซื้อที่10บาทเนี่ยลูกค้าก็จะได้เป็น 1% 1% 1% ปีนึงเท่ากับ 4% โดยประมาณใช่ครับในขณะที่ตัวราคาก็สูงขึ้นสูงขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้น1ปีแรกเนี่ยลูกค้าก็ได้ผลตอบแทนรวมๆประมาณ 7% ครับแต่ว่าถ้ามองไปอนาคตผมคิดว่าคงได้น้อยกว่านี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เราจัดสัมมนาครับเราก็เชิญเอ็กซ์เพิร์ทจากพิมโก้เนี่ยมาคุยให้ฟังเขาก็บอกว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยความไม่แน่นอนมันก็เยอะขึ้นอีกนะฮะอาจารย์แล้วเขาก็คิดว่าแต่เขาก็เชื่อว่าการจะคาดหวังผลตอบแทนสัก 4-6% ในการลงทุนสัก3ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยเฉลี่ยต่อปีนะครับน่าจะยังคงหวังได้อยู่ยังคงได้ 4-6% สนใจนะเพราะฝากเงินก็ได้ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์อยู่ดีฝากเงินดีที่ไม่ต้องพูดแล้วครับเดี๋ยวที่ซื้อหุ้นกู้ได้ 4% แต่ไม่รู้จะได้คืนได้เงินต้นคืนหรือเปล่านะจะไปซื้อไอ้ BE เนี่ย BE มันจะหมดไปด้วยไม่รู้ว่าถ้าเล่นหุ้นก็เสี่ยงหรือไม่มีความชำนาญพอแล้วหุ้นตัวนี้ไปไหนมันนิ่งมากี่ปีแล้ววันนึงขยับนิดขยับหน่อยถ้าโชคร้ายก็หุ้นที่ไปซื้อก็ตกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยมันถึงมาค่อนข้างจะแบบว่าสบายใจได้ใช่ไหมครับจะเป็นที่นิยมกระจายความเสี่ยงมากเพราะฉะนั้น
ทีนี้ถามว่าที่มาของความสำเร็จนี้คืออะไรบ้างเพื่อท่านผู้ลงทุนจะได้ทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นและใช้ประกอบการพิจารณานะครับประการแรกเนี่ยก็คือว่าตัวนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้เนี่ยค่อนข้างมีความยืดหยุ่นที่สูงมากนะครับเขาสามารถลงทุนในตราสารหนี้ได้หลากหลายประเภททั่วโลกนะครับมีสไลด์ขึ้นมีครับแล้วก็ประการที่สองเนี่ย durationที่เขาเลือกได้ก็ตั้งแต่0ถึง8ปีครับคือว่าเขาซื้อพันธบัตรอะไรพวกเนี้ยยาวหน่อยยาวหน่อยก็ได้สั้นหน่อยก็ได้เขาสามารถที่จะยืดหยุ่นเวลาที่เขาเป็นห่วงเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นเขาก็เอาดูเรชั่นให้สั้นหน่อยนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเขาสามารถลงพวกพันธบัตรของหุ้นกู้เอกชนที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่า high yield นะครับก็คืออันดับความน่าเชื่อถือต่ำหน่อยอันนี้เขาก็ลงได้ต่ำขนาดครับต่ำกว่า investment grade เนี่ยเขาลงได้แต่ว่าห้ามเกิน 50% แต่เขาไม่ได้ลงมากขนาดนั้นในขณะนี้นะครับแล้วก็ลงใน emerging market ได้ไม่เกิน 20% ครับเขาไม่ได้ลงขนาดนี้ในขณะนี้แต่ว่าความยืดหยุ่นเนี้ยทำให้เขาบริหารจัดการและเลือกโอกาสได้ดีประการถัดไปเนี่ยครับเวลาที่เราพูดถึงการลงทุนเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนมักจะอยากได้คือผลตอบแทนที่สูงใช่แต่เวลาเราลงทุนแล้วอยากได้ผลตอบแทนสูงเนี่ยความเสี่ยงมันก็มาด้วยกันเพราะฉะนั้นการบาลานซ์ให้ดีระหว่างการที่จะดูแลรักษาต้นเงินกับการได้ผลตอบแทนที่ดีพอสมควรเนี่ยจึงมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นในพอร์ตฟิลของเขาอ่ะก็จะมีบางส่วนที่เลือกลงทุนในทรัพย์สินที่เขามีความเชื่อในคุณภาพว่าในยามที่เศรษฐกิจตกต่ำอ่ะกลุ่มเนี้ยจะได้ผลตอบแทนที่ดีในขณะเดียวกันเวลาที่เขาลงทุนในทรัพย์สินซึ่งระดับความเชื่อถืออาจจะน้อยหน่อยเพื่อให้ได้ high yield เขาจะพยายามเลือกพวกกลุ่ม high yield ที่เขามั่นใจว่าในขาลงของเศรษฐกิจเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยยังยืนอยู่ได้อันนี้ก็เป็นหลักคิดทั่วไปแสดงว่าเขาก็ตั้งจัดทับเหมือนกันนะใช่ไหมทับทับหลังมีกลยุทธ์ใช่ทับหลังก็มั่นคงปลอดภัยทับหน้าก็ลุยใช่ครับสร้างผลตอบแทนบางอย่างอาจจะเสี่ยงหน่อยแต่ถ้าดูแล้วว่ามันน่าจะได้ก็ต้องยอมครับแล้วก็ถ้าเราดูในกราฟิกถัดไปนะฮะอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องของยูนิเวอร์สครับอาจารย์ว่าถ้าสมมุติว่าเราลงในแบบclassical investment คือการลงทุนทั่วๆไปแบบเดิมๆเนี่ยครับก็จะเป็นแบบขวามือนะครับก็เป็นลงพันธบัตรลง MBS ที่เป็นเอเจนซี่ MBS ก็ย่อมาจาก Mortgage Backed Securities คือหลักทรัพย์ซึ่งมาจากการแปลงพวกหนี้อสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งพวกนี้ก็คือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนั่นแหละนะครับเอเจนซี่ก็คือเป็นของภาครัฐอันนี้ก็จะมีคุณภาพสูงIG คือ Investment Grade Credit ก็คือหุ้นกู้ที่เป็นระดับน่าเชื่อถือมากนะครับคุณภาพดีพวกเนี้ยยิวมันจะอยู่ 2% ครึ่งนะครับแต่ว่าตัว PIMCO GIS ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่เราไปลงทุนเนี่ยเขาก็จะมีทรัพย์สินหลักประเภทกว่ามี8ประเภทใช่ครับแล้วก็กระจายเยอะใช่ครับแล้วก็กลุ่มที่เขาลงทุนเยอะแล้วก็มีความชำนาญเยอะมากเนี่ยครับคือ Non Agency MBS มันคือก็คือตัวMortgage Backed Securities ที่ไม่ใช่ออกโดยสถาบันการเงินภาครัฐถ้าหากว่าเป็นกลุ่มนี้เนี่ยครับก็การวิเคราะห์เรื่องเครดิตก็จะสำคัญมากแล้วสิ่งที่เขามีและเป็นเรียกว่า competitive advantage เป็นประโยชน์ที่คนอื่นไม่มีก็คือเขามีทีม analyst มากกว่า50คนตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่จะไปวิเคราะห์เพราะว่าพวกนี้เนี่ยการเข้าใจตลาดอสังหาจะสำคัญมากนะฮะอาจารย์ว่าระดับราคาอะไรต่างๆจะเป็นยังไงถ้าวิเคราะห์ได้ละเอียดเนี่ยก็จะเลือกได้ถูกว่าที่ดินแถวนี้อาคารแถวนี้ demand supply เป็นไงระดับราคาเป็นยังไงโอกาสของการได้ผลตอบแทนที่ดีก็จะมีมากกว่านะครับเหลือ2สไลด์สุดท้ายครับเอาถัดไปเลยนะฮะดู past performance ของกองทุนนี้นะครับกองทุนนี้เนี่ยครับก็ปีนี้เขาก็ได้ค่อนข้างดีจันเขาได้ 5% นะครับเดี๋ยวนั้นไล่ไปจากต้นปีนะจากซ้ายมือนะฮะจันซ้ายมือคือสีฟ้าก็คือกองทุนเขานะสีแดงก็คือตัว Barclays Aggregate ซึ่งเป็นbenchmark เป็นตัวเทียบวัดนะครับตัวเทียบวัดปีนี้เนี่ยเขาก็ได้ไปละ 5% นะครับแล้วก็เขาก็ดีกว่าดัชนีเทียบวัด
ทุกปีนะครับปีที่แล้วก็ได้เยอะฮะได้ 8% ครับ 8% แล้วก็ถ้า since inception คือขวามือสุดเนี่ยเขาก็ได้ประมาณ 7% ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกี่ปีแล้วก็ประมาณ5ปีอาจารย์จากปี2012ได้ปีละ 7% เลยเหรอปีละเฉลี่ยนะฮะเฉลี่ยครับอาจารย์ในขณะที่มาตรฐานนี่ได้แค่2ใช่ครับแต่ว่าต้องยอมรับว่ากองทุนนี้เนี่ยจุดดัชนีเทียบวัดไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาพยายามไปยึดมาแต่ว่าเป็นตัวที่เทียบเคียงตามหลักการที่การกำกับดูแลนะครับแล้วก็อย่างจริงที่ผมเรียนไว้ตอนต้นนะฮะอาจารย์ว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ดีมากของเขานะครับแล้วก็เขามองไปข้างหน้าเขาคิดว่าคงไม่ดีขนาดนี้หรอกแต่การที่จะได้สัก 4-6% ในสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยเขาคิดว่าความเป็นไปได้จะสูงมากครับอาจารย์ครับหน้าสุดท้ายแล้วครับมาดูของเราถ้าเป็นดูของเรานี่ก็คือกองทุน TMB Global Income Fund นะครับตัวที่บอกว่า 80,000 กว่าล้านใช่ครับอาจารย์ครับก็เราเปิดเมื่อปีที่แล้วพฤษภาคมนะฮะอาจารย์แล้วก็อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่เราได้ไปก็คือ 7.4% นะครับในขณะที่ก็ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็สีที่ต่อปีฮะอาจารย์ไม่ใช่ว่าตั้งแต่เปิดเพราะตั้งแต่เปิดแล้วเปิดมาปีกว่าแล้วครับอาจารย์ครับแต่ว่าก็นั่นแหละฮะที่ผมเรียนว่าไอ้ผลตอบแทนในอดีตอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนทั้งหมดของอนาคตเพียงแต่ว่าเท่าที่เราดูเราศึกษาเนี่ยเราเชื่อว่าทีมงานของเขานโยบายการลงทุนของเขาวินัยในการลงทุนของเขาการมองไปข้างหน้าต่างๆของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากเพราะจริงๆทีมโก้ดีเป็นบริษัทบริหารกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกบริหารกองทุนเขาเรียกที่เป็นพันธบัตรเป็นหุ้นกู้อะไรพวกนี้ใช่ครับกลุ่มตราสารนี่ตัวบอลนี่เขาเป็นแชมเปี้ยนใช่แต่ว่าหุ้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ชำนาญใช่ครับใช่ถูกต้องเลยครับอาจารย์จับไอ้ตัวที่เขาชำนาญใช่แล้วก็ใหญ่แล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงเยอะครับใช่อันนี้ก็ลงทุนขั้นต่ำ1,000 บาทเหมือนกันแล้วก็อยากรู้รายละเอียด1725ครับก็สามารถโทรไปที่ call center ของเราที่ call center ของเราเนี่ยเราก็มีทีมงานinvestment consultant ที่ย่อว่า IC เนี่ยครับ13คนคอยตอบคำถามท่านแล้วก็ถ้าหากว่าท่านสะดวกจะเดินไปที่ธนาคาร TMB ก็เดินเข้าไปได้ทุกสาขาเราแบบเหมือนกับไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรประชาชนทั่วไปเนี่ยรู้แต่ว่าฝากธนาคารแล้วดอกเบี้ยมันน้อยนิดเดียวเนี่ยไปนี่ไปคุยกันรู้เรื่องไหมรู้เรื่องครับก็ค่อยๆคุยอาจารย์ก็พวกนี้พวกเรื่องของการลงทุนผมคิดว่าการลงทุนในเวลาในความรู้ที่เรื่องเกี่ยวข้องกับทางเลือกที่เรามีอยู่ในการลงทุนเกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือลงทุนแล้วมาจัดกองทัพให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนี่ยผมว่าเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดโทรไปแล้วไม่ซื้อไม่ว่ากันไม่ว่าไม่มีการแบบพยายามไหนโทรมาแล้วต้องซื้อไม่มีนะแบบไปทัชเซลแบบไม่ได้เข้ามาแล้วต้องซื้อไม่เช็คเครื่องกันเนี้ยไม่มีครับแล้วก็อย่างที่ผมอยากเรียนเสมอว่าผมว่าสำหรับพวกเราเนี่ยการบริการลูกค้าเราก็อยากบริการทุกๆระดับทั้งลูกค้าที่เคยลงทุนอยู่แล้วแล้วก็มีสตางค์ลงทุนเยอะอยู่แล้วกับอีกกลุ่มนึงที่เราอยากจะให้บริการมากก็คือท่านที่ยังไม่เคยลงทุนแล้วท่านอยากจะเริ่มเรียนรู้แล้วก็ศึกษาการลงทุนหลายท่านกำลังเตรียมตัวเกษียณอาจจะได้เงินก้อนอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งผมว่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจคุยพี่นาดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณครับดร.สมจินทร์ สอนไพศาลขอบพระคุณครับขอบคุณครับและ Money Talk ลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ